โอเคก็สวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยเลยนะครับเจอกูกันอีกแล้วนะหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับทุกคนก็คิดว่าคนจะลืมกูกันไปแล้วนะแต่มันก็ลืมกูแหละเอาไงทุยโอเคครับเข้าเรื่องกันนะครับทุกคนผมเนี่ยก็อยู่ในแบบบอกฟุตกันอีกเช่นเคยเลยนะครับแม่งก็คือแบบกูมาทำคอนเทนต์บอกฟุตอีกแล้วหรือว่าใครอยากให้ทำแมปอื่นๆนะครับก็บอกผมมาได้เลยนะทุกคนดูเพราะว่าผมแม่งก็เริ่มเบื่อบอกฟุตแล้วแต่ตอนนี้คือผมว่าผมจะกลับมาเล่นแบบจริงจังนะครับจะเริ่มหาของอะไรอย่างนี้แล้วนะหาดงหาดาบเอาเชี่ยแล้วมันมามืดเลยตอนนี้วะเนี่ยมาตอนนี้กลับมาเช้าแล้วนะครับคนดูก็คือในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับแม่งก็คือแบบกูจะมาลากข้างหัวเหมือนเดิมแหละแต่คือผมจะเอามาเล่นวันนี้มาเล่นสายดาบนะทุกคนบอกก่อนเลยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าไอ้เชี่ยเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือโซเคนนั่นแหละครับทุกคนง่ายๆเลยก็วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาเล่นโซเคนนั่นเองครับหรือว่ามันเป็นดาบของบู๊ในเรื่องวันพีซหรือเปล่าเออกูจำไม่ได้เหมือนกันว่ะคนดูแม่งแต่น่าจะใช่นะครับซึ่งไอ้สกิลประเด็นเนี่ยคือมันคือผมเคยเล่นแล้วแหละไอ้ดาบเนี่ยเคยเล่นน่าจะประมาณ2รอบได้มั้งครับคนดูไม่ก็รอบเดียวนะจำไม่ได้เหมือนกันว่ะก็คือประเด็นนะครับผมเพิ่งมารู้ไว้ว่าสกิลเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยนะครับคนดูเนี่ยดูๆๆนะมันเหมือนมันไวขึ้นนะครับคนดูเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนะครับปึ๊บดูดมา Z X เนี่ยดูดิคนดูอย่างนี้เลยครับตอนแรกผมอาจจะเอาดาบอื่นไม่ได้เลยเพราะดาบมันมีหลายดาบที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับที่มันเปลี่ยนใหม่นะซึ่งผมจะลองมาเล่นดูนะครับคนดูแต่กูไปติดใจตรงไอโซเคเนี่ยแหละคือมันไอสกิลเอ็กเนี่ยมันไวขึ้นชิบหายเลยครับคนดูดูนี่ดูดิมันดีขึ้นอ่ะอันเก่านี่คือแบบมันช้าใช่ไหมคนดูถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งผมเคยเล่นแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะเอามาเล่นกับผลดาร์กกันนะครับเพราะว่าผลดาร์กกับผลสายฟ้าเอามา2อย่างนี้แหละครับคนดูแต่ผมคิดว่าผลดาร์กน่าจะเข้ากับโซเคมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันดูดได้เนี่ยมันดูอย่างเงี้ยแต่ผลสายฟ้ามันก็ดูดได้เหมือนกันครับคนดูก็สกิลเอ็กของมันนะแต่คือจะเล่นดาร์กอ่ะมึงทำไมอ่ะแม่ก็ผมก็จะมาเล่นกับหมัดก็อดนะครับซึ่งไอ้หมัดแวมไพร์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะขอพักไปก่อนนะเพราะว่าคือมันสู้หมัดก็อดไม่ได้ผมคิดว่านะคนดูมันเหมาะกับฟาร์มมากกว่านะไอ้หมัดแวมไพร์เนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคนดูก็ใครถามคอมโบครับเรื่องคอมโบก็ Z X นะครับคนดูก็ดูดแล้วก็ Z X นะครับแล้วก็ปล่อยสกิลหมัดไปตามปกติเลยนั่นแหละแต่เมื่อกี้เหมือนจะแซดไม่โดนด้วยเราวาร์ปไปเฉยเลยโอเคครับคนดูขอให้คนดูกดไลค์นะครับแม่งฝากช่องเดนไอซีไว้ในอ้อมใจเล็กๆหน่อยนะครับคนดูโอเคครับคนดูถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยหรือใครกดไลค์กันแล้วเนี่ยก็ไปดูเลยนะคนดูจุ๊บมั่วอ้าวเราเหมือนเจอเซิร์ฟที่เขาสู้กันแล้วนะครับคนดูซึ่งผมเจอ 13M ว่ะเฮ้ยแล้วมันแหลกด้วยวะเนี่ยมันแหลกอะไรวะเนี่ยแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าผมตายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันเปิดเผา VC อยู่ป่ะวะน่ะถ้าตายขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนมันมาด้วยกันเลยอ่ะคนดูผมจะไปสู้กับมันดีป่ะวะมันสู้ด้วยกันแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปแจมเลยนะครับเดี๋ยวผมดูเชิงก่อนนะเดี๋ยวมันเปิดเผา VC อยู่ด้วยนะตอนเนี้ยใช้ผลชาร์โดนะครับคนนึงฟึบเราเปิดไปแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูโอ้ยแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วกูไปแล้วเนี่ยวันนี้ไอ้เขี้ยแม่งกูตายเรียบร้อยมาผมลองเปลี่ยนเป็นผลสายฟ้าบ้างนะครับคนดูเมื่อกี้ตายไม่เป็นไรไปลองใช้ผลประตูดิแต่ผมว่าผลประตูน่าจะยากนะครับเดี๋ยวเปิด PVP ก่อนอะไรวะเนี่ยมันฆ่าได้เหมือนมันภูมิใจอ่ะแหละนี่ไงไอสัตว์โดนไปดิอุ้ยเฮียโดนสกิลแซดไปอย่างเดียวอ่ะเมื่อกี้อยู่ครับคนดูผลประตูถ้าผลประตูน่าจะเล่นได้อยู่แหละเฮ้ยแล้วมันติงด้วยโอ้โหแม่งไม่ได้เลยนี่ไงด่ากูอีซี่หรอไอ้สัตว์ด่ากูอีซี่หรอไอ้เหี้ยมันก็เจอได้ทุกตัวแหละผมเอาค่าหัวของมันได้แล้วนะครับคนดูแล้วก็ต่อไปไอ้นี่โอ้โหมันไม่ได้จริงๆว่ะคนดูแม่งแต่ผมว่าสกิลมันเร็วขึ้นนะถ้าใช้กับผลดาร์กอ่ะทีนี้ผมใช้ผลประตูไงว่าผมท่านผลประตูนะครับโปรตีอ่ะผมเล่นเมนผลประตูนะเฮ้ยเฮ้ยมึงลาดกูแน่มึงลาดกูแน่เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์โดนไปอยู่นี่ไง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 อุ๊ยเจอผลโมจิป่ะ
โอ้ยโดนอยู่นี่ไงโดนดูดโดนดูดครับโดนดูดเข้าประตูจังหวะนี้โดนดูดเข้าประตูนี่ไงไอ้เหี้ยเหมือนเซิร์ฟนี้เพิ่งมีเจออยู่1คนแต่เวลตันนะครับคนนี้นะเขาใช้ผลเสือด้วยหรือเปล่าออโมจินะครับเฮ้ยเอ้ยแต่ผลทรงผลเสือมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับจังหวะนี้เนี่ยขอเอาไปก่อนแล้วกันโอ้โหอะไรไม่รู้โอ้โหแล้วจังหวะนี้นัวกันจัดนัวกันจัดครับจังหวะนี้งูกันหยาดครับนะครับนะจังหวะนี้เดี๋ยวมันลุมกูหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่ามันไม่น่าใช่แล้วอ๋อมันไม่ลุมผมดูว่ามันมาด้วยกันถ้ามาด้วยกันนี่คือผมจะไม่สู้แล้วกันนะครับคุณดูเนื่องจากว่ามันยากเกินไปโอ้ชิหายแล้วนี่ได้มาหนึ่งตัวไอ้เหี้ยผลช้างมึงจะหยุดไหมมึงไม่หยุดหรอตัดอ้าวได้มาอีกหนึ่งตัวไงมึงก็มาโอ้โหมาว่ะไอ้เกียร์ยิบหายแล้วยิบหายแล้วชิบหายแล้วกูอู้เกือบนะครับจังหวะนี้เกือบเดสสมอเล่เอาเข้าประตูก่อนแล้วกูก็ลุมแล้วกูก็เปิดประตูไงตายหนึ่งไปตายหนึ่งไปเฮ้ยมันจะเอาต่อเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงไอ้เหี้ยวันช็อตไปเวลไม่ตันนะครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนจะแค้นผมว่ะคุณดูเพื่อนมึงจะแค้นกูไม่ได้นะเพื่อนมึงจะแค้นกูได้นะเพื่อนเพื่อนโดนกุ๊บสูดนะเพื่อนจังหวะนี้เอาตายโอ้ยโอ้โหแล้วนั่งลุมกูกันเอาหนุ่มตายไอ้หนุ่มตายโดนหรือเปล่าเอาไอ้เหี้ยกูได้เฉยเฮ้ยพ่อหนุ่มแม่ไหนพ่อหนุ่มใครเข้ามาโดนใครเข้ามาโดนตาให้โอ้โหโมจงโมจิก็ไม่รอดนะครับบอกเลยโอ้ยโอ้ยชิบหายละโอ้ยจะตายจะตายเยอะเกือบตายครับเจ้าเมื่อกี้กูเกือบตายแม่งขอกอดหน่อยแล้วกันพ่อหนุ่มขอกอดหน่อยนะขอกอดหน่อยนะขอกอดหน่อยนะตายโอ้โหไอ้เหี้ยนัวจัดไอ้เหี้ยกี่ตัวลุมกูวะเนี่ยตายซะมึงอ่ะโดนในหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โหเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยโดนไปอีกหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งไอสัตว์อะไรวะเนี่ยโอ้โหคนดูโอเคครับคนดูงั้นขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าคือคลิปนี้เราเจอทั้งองค์ทั้งเหี้ยอะไรแบบไม่รู้อะครับคนดูแม่ง40นาทีไอคลิปเนี้ยตอนเนี้ยโอเคครับคนดูสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บมั่วอย่าลืมกดติดตามด้วย